ขอกราบสวัสดีพ่อแม่พี่น้อง FC ทุกท่านนะครับผมขอต้อนรับเข้าสู่ช่องโอปอพารวยนะครับครับวันนี้เราจะมาตามแนวทางโค้งสุดท้ายนะครับผมของน้องฝ้ายนะฮะน้องฝ้ายเลขรับคนมีลูกนะครับคนท้องนะครับ FC ครับผมครับใครที่เข้ามาแล้วอย่าลืมนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกด Subscribe กดกระดิ่งแจ้งเตือนไว้นะครับเพื่อเป็นกำลังใจให้กับทางช่องด้วยนะครับผมทางช่องเสนอไว้เป็นเพียงแค่แนวทางเท่านั้นนะครับผมโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมนะครับกับแนวทางของน้องฝ้ายนี่ฮะคือเป็นเลขความฝันนะครับส่วนลูกนี่ก็กำข้าวสารนะครับ FC งวดที่ผ่านมา280คือเลขกำข้าวสารของลูกชายนะครับครับวันนี้เราจะมาตามความฝันของน้องฝ้ายนะครับว่าจะเป็นตัวไหนนะครับผมตั้งแต่ต่องวดมาเรายังไม่ได้ความฝันเลยมีวันนี้แหละครับจะเป็นความฝันนะครับผมเดี๋ยวมารับชมรับฟังกันครับผมครับสวัสดีครับสวัสดีครับน้องฝ้ายครับผมสวัสดีค่ะโค้งสุดท้ายเนาะค่ะค่ะเป็นยังไงฝันแล้วฝันแล้วค่ะเมื่อนั้นบ่ฝันเนาะยังไม่ได้ฝันค่ะแต่ว่าฝันแล้วค่ะฝันเมื่อวานบอกเลขเขารู้ได้เนี่ยหลายงวดแล้วนะคะรอบก่อนก็เราก็ไปจุดธูปกันนะครับเนาะครับแล้วก็เป็นเลขกรรมชอบตัวไหนเลขชอบเลขชอบเลขห้าค่ะห้าตัวเดียวค่ะมีจับคู่ไหมจับคู่ถ้าจับคู่นี่จับคู่ตัวไหนถ้าจับคู่เหรอชอบห้าหกห้าหกห้าหกนะครับ FC ครับห้าหกค่ะเอ้าฝันว่ายังไงคะโค้งสุดท้ายฝันว่าไปกับแฟนแล้วก็ลูกค่ะคือเดินขึ้นไปบนเขาแล้วก็เจอพระพุทธรูปแบบนอนนะคะแล้วก็ลูกก็เดินรอบสามรอบเดินรอบพระพุทธรูปใช่ค่ะวิ่งเล่นนะคะวิ่งเล่นสามรอบแล้วก็ตื่นพระพุทธรูปเดินรอบพระพุทธรูปสามรอบใช่ค่ะน้องฝ้ายจะตีว่าอย่างไหนชอบถ้าสามไปกันสามคนก็เลขสามสามถ้าเป็นแปดดิเป็นแปดหรือเป็นเก้าพระธุดงค์ย่างใดนี่เป็นพระพุทธรูปหรือว่าพระอะไรพระพุทธรูปค่ะให้น้องฝ้ายตีน้องฝ้ายจะตีว่ายังไงชอบเลขสามกับเลขเจ็ดเป็นเจ็ดสามเจ็ดสามพระนี่ตีเป็นเจ็ดเนาะสำหรับน้องฝ้ายเนาะอันคือน้องฝ้ายให้น้องฝ้ายตีเองเลยครับค่ะความฝันเพิ่นได้ตีตีถูกไม่รู้แต่ว่าเป็นเลขที่ตีเองอ่ะชอบอยากตีแบบนี้โอ้จะมีเซนส์ของเราแล้วเลขทูบที่จุดมาตั้งแต่ต่องวด418คิดว่ายังไง418คิดว่าเขาคงจะแค่มาเตือนมั้งคะเตือนแบบไหนเตือนแบบเพราะว่ายังไม่ได้ไปแก้บนเลยค่ะโอ้ต้องได้พาไปนะครับนี่ใช่ค่ะเพราะว่าเลขจะออกแล้วเนาะใช่ค่ะครับฝันเอาที่ว่าฝันซับซ้อนฝันแบบไหนฝันซ้อนมันก็แบบในฝันน่ะเราฝันอีกคือเรานอนอยู่ใช่ไหมคะแล้วก็เราก็ฝันอีกว่าเราอ่ะเดินขึ้นเขาแล้วเราก็ตื่นในฝันแล้วในฝันนั้นเราก็หลับต่ออีกแล้วก็เราก็เห็นว่าเราฝันอยู่แล้วก็ตื่นเป็นชีวิตจริงฝันทับซ้อนใช่ค่ะฝันซ้อนฝันฝันซ้อนฝันแต่นี่แหละเดินรอบพระพุทธรูปใช่ค่ะสามรอบลูกชายวิ่งเล่นสามรอบตัวเล็กน่ะใช่ค่ะแล้วตามจริงก็ยังเดินไม่ได้ใช่ค่ะยังเดินไม่ได้ค่ะแต่ว่าในฝันนั้นเดินได้แล้วเตี๋ยวเด้อพี่น้องความฝันเพิ่นแต่ว่าน้องฝ้ายอยากตีว่าเจ็ดสามค่ะคือส่วนตัวส่วน FC จะตีเป็นตัวใดก็เมนต์ใต้คลิปแล้วแต่ดวงเนาะคนตีเลขเป็นก็ตีไปเลยค่ะค่ะคือนี่น้องฝ้ายตีส่วนตัวครั้งสุดท้ายส่วนเลขชอบนี่คือชอบเลขห้าชอบเลขห้าค่ะชอบเลขห้านี่แนะนำว่าให้ซื้อเป็นสองตัวสองตัวท้ายห้าหกชอบเลขห้าแต่ว่าเติมเอาเองนะคะแล้วแต่ชอบแต่หนูชอบห้าหกค่ะไปเติมเองได้ได้ค่ะวิ่งห้าเอางี้แต่ว่าวิ่งห้าค่ะใครจะชอบ5051นี่ก็แล้วแต่เนาะได้หมดค่ะใช่ค่ะแต่วิ่งห้าครับคือน้องฝ้ายวิ่งห้าชอบห้านะครับผมค่ะแล้วก็เลขข้าวสารเลขข้าวสารลูกกำได้215เมตรค่ะก็ตรงเลขชอบน้องฝ้ายเลยใช่ค่ะนี่เลขห้าเด็กครับคือนี่น้องฝ้ายตีเป็น73ความฝันฝันทีเดียวฝันทีเดียวค่ะโอ้ยังไม่ฝันอีกเนา
ี้ก็เป็นแนวทางเลขทูบก็อย่าทิ้งเนาะค่ะก็ไม่แน่418เผื่อออกล่างค่ะหรือจะออก3ตัวหน้าเลขหน้าลอตเตอรี่เลขท้ายลอตเตอรี่ทั้งหมดเนี่ยที่เรานี่กันมาน้องฝ้ายชอบตัวไหนเป็นพิเศษครับชอบ5ค่ะชอบ5ตัวเดียวเนี่ยรักหาอย่างเดียวเลยหนูชอบตัวเดียวคือตัวเดียวเลยค่ะเหมือนงวดที่แล้วหนูชอบ0ก็0ตัวเดียวเลยค่ะชอบ5นะครับผมค่ะเดี๋ยวแต่ผู้ใดสิจับไส้เอาเนาะใช่ค่ะมาตัวใดก็จับตัวนั้นโอ้คือน้องฝ้ายชอบ5นะครับผมให้น้องฝ้ายถือให้ดูหน่อยครับให้ FC ทางบ้านดูหน่อยนะถูกไหมมีเพิ่มไหมเลขทะเบียนรถพ่อทะเบียนรถเอามาต่อด้วยครับทะเบียนรถนะฮะทำไมถึงว่าทะเบียนรถคะเพราะว่างวดที่แล้วมันก็ออกป้ายแดงพ่อค่ะโอ้อย่าลืมทะเบียนอะไรครับ584 584ค่ะ584ทะเบียนรถ584ว่าที่แล้วก็ออกป้ายแดงใช่ค่ะมีเพิ่มอีกไหมครับมีเพิ่มหมดแล้วค่ะก็ยังติดหาคือเก่าเนาะใช่ค่ะอันนี้ป้ายแดงพ่อนะคะอันนี้ป้ายใหม่พ่อป้ายแดงพ่อออกไปแล้วนะคะเพิ่มอีกหน่อยครับอุ๊ยมากับแคปหน้าจอไว้เด้อค่ะนี่ป้ายเก่าก็ป้ายใหม่ด้วยเหมือนค่ะก็พิจารณาเบิ่งค่ะหรือสิมักลองกำข่าวสารกะ215ค่ะ215ดิสิมาความฝันน้องฝ่ายกะ73คือนี่มีถึงของแม่กับลูกเนาะค่ะครับคือติดหาน้ำกันเนาะบอกคือกันงวดละกันเนี่ยบอก4งวดนี้งวดที่5ค่ะโอ้งวดที่5นะคะไม่ธรรมดาวันนี้งวดที่5แล้วนะครับผมสำหรับน้องฝ่ายเนาะครับแต่ว่าชอบ5ชอบ5งวดที่5นี่ก็ชอบ5ค่ะแล้วแต่ว่าจะเติมเลยค่ะแต่ชอบ5ค่ะบ่ได้มากก็ได้ก็เติมเอาครับเป็นแนวทางนะครับผมคิดว่าจะมีเพิ่มไหมไม่มีแล้วค่ะเท่านี้ค่ะทะเบียนรถก็584นะครับเนาะครับส่วน56นี่ก็คือว่าน้องฝ้ายชอบจับคู่กับไอ้ตัว5นี้นะครับส่วนความฝัน FC จะแปลเป็นตัวไหนนะครับฝันว่าลูกเนี่ยเดินรอบพระพุทธรูป3รอบนะครับแต่น้องฝ้ายตีเป็น73นะครับก็คอมเมนต์มาดูนะครับเนาะแต่ละท่านแต่น้องฝ้ายก็ถือว่าฝันแม่นอยู่เป็นแนวทางของน้องฝ้ายแล้วกันเนาะรอบต่างๆค่ะครับเห็นไหมครับตัวเลขแต่มีทั้งเลขทูบมีทั้งเลขกำข้าวสารนะฮะใช่ค่ะครับแล้วก็เลขชอบนะครับผมเป็นแนวทางน้องฝ้ายก็เป็นแนวทางค่ะท่านผู้ชมตัดผู้ชมทั้งบ้านมากตัวใดสอบตัวใดกะแคบหน้าจอไว้เข้ากะไปเลือกเอาเนาะวันนี้ก็ได้ไปจุดธูปบอกปู่ย่าแล้วค่ะว่าขออีกสักงวดค่ะยังไม่ไปเอางวดนี้ยังไม่ไปใช่ไหมถ้างวดนี้ถูกก็ไปเลยค่ะงวดที่แล้วจ่ายมาแล้วค่ะซื้อแพมเพิร์สซื้อของให้ลูกหมดแล้วค่ะเอาให้น้องไปนี่นะครับเนาะค่ะขอพรปู่ย่านะครับค่ะก็ต้องขอบคุณน้องฝ้ายครับผมสำหรับแนวทางนะครับผมครับขอบคุณครับขอบคุณค่ะ